ตอนนี้เจอปัญหาอีกเรื่องนะครับผมไม่รู้ว่าจะเริ่มเดินทางขึ้นเขาก็เลยไม่ได้ซื้อน้ำจากคลิปที่แล้วนะครับมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยจากที่ว่าผมจะขึ้นเขาโนโคงิริด้วยโลฟเวย์กลายเป็นว่าผมเดินป่าขึ้นเขามาซะงั้นครับแถมยังมีการเตรียมพร้อมที่ไม่ดีเลยครับผมไม่มีน้ำติดตัวมาเลยสักขวดหนึ่งแต่เริ่มเดินทางแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดชมวิวแรกนะครับพักเหนื่อยสักหน่อยแล้วเราออกเดินทางกันต่อครับจะต้องไปถึงวัดนิฮงจิให้ได้ชื่อของภูเขาโนโคงิรินี้นะครับมาจากรูปร่างของภูเขาที่มีหน้าตาคล้ายเลื่อยโบราณของญี่ปุ่นหน้าผาครุขระเป็นรูปฟันปลานะครับและหินรูปทรงที่แปลกตาทำให้ที่นี่แตกต่างจากภูเขาลูกอื่นๆในบริเวณนั้นอย่างชัดเจนครับภูเขาลูกนี้เป็นเขาหินแกรนิตที่มีการทำเหมืองมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะหินที่สกัดได้จากที่นี่นะครับได้ถูกนำไปใช้ในสถานที่สำคัญหลายแห่งในโตเกียวเช่นศาลเจ้ายาสุคุนิและมหาวิทยาลัยวาเซดะครับเป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือวัดนิฮงจิครับวัดโบราณที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือพระพุทธรูปหินแกะสลักที่มีความสูงมากกว่า31เมตรและรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมบนหน้าผาที่มีความสูงและงดงามครับเรามาดูกันเอาแล้วไงตรงนี้ไม่มีป้ายบอกเมื่อกี้ผมมาจากทางนี้มีแยกซ้ายแยกขวาทางด้านนู้นร่มรื่นเหมือนไปป่าทางนี้ราบรื่นเหมือนมีคนเดินทางนี้ก็แล้วกันโอเคสบายใจแล้วครับเมื่อกี้เจอคนสวนมาแล้วเดินมาสักครู่ก็เจอป้ายละนี่ห้องนี่ห้องจีอีก200เมตรโอเคผมรู้สึกว่าเขาใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆแล้วพร้อมกับความหวังที่ว่าขอให้บริเวณวัดนี่ห้องจีมีตู้กดน้ำให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้หิวน้ำมากเลยระหว่างทางพบจุดชมวิวอีกจุดครับแวะชมวิวสักหน่อยให้หายเหนื่อยแล้วออกเดินทางต่อครับเริ่มเห็นป้ายวัดแต่ไกลแล้วครับใกล้แล้ว
มีค่าเข้า700เยนนะครับจากนั้นก็จะได้ตั๋วแบบนี้มาแล้วก็แผนที่ด้วยแบบนี้พอเข้ามาปั๊บก็จะเจอนี่ครับมาถึงแล้วนะพระพุทธรูปหินแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมเพื่อปกป้องรักษาการเดินทางทางบกทางเรือและทางอากาศครับมีความสูง 30.3 เมตรสร้างขึ้นในปี1966และใช้เวลาถึง6ปีในการสร้างครับจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นจิโกคุโนโซคิครับผาส่องนรกหนึ่งในจุดชมวิวที่สูงที่สุดในชิบะครับไปออกเดินทางต่อครับเดินทางต่อไปอย่างมีความหวังนะครับว่าข้างหน้าจะมีตู้กดน้ำรอผมอยู่ตอนนี้ขอแห้งมากๆแล้วครับมาเจอทางลงลบเวล่ะครับตอนขึ้นไม่เจอเนาะเจอตอนลงก็ยังดีโอ้สวรรค์เจอตู้กดน้ำแล้วก็ตายแล้วผมเจอตู้กดน้ำละได้น้ำละแบบนี้ผมก็มีแรงเดินทางต่อแล้วสิเอาไงดีไปโลเปคาเฟ่แล้วก็ดูวิว360องศาพาโนรามาทางนี้สินะเติมน้ำละพร้อมเดินทางต่อบนเขาโนโคงิริมีฟรีไวไฟด้วยนะครับข้างล่างนั้นน่าจะเป็นทางลงโมโนเรลนะครับที่จะลงไปตีนเขาผมได้ยินเสียงกรี๊ดด้วยจะน่ากลัวมั้ยนี่ก่อนที่เราจะลงโรปเวย์กันเรามาดูวิว360องศากันก่อนนะครับThank you.
ลงหนองเปครับเวลาสุดท้ายของหนองเปจะเป็น 5:00 น.นะครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่นะครับไปครับต่อไปเราเดินไปลงลงเปกันตรงนี้เป็นที่ซื้อปักแน่เลยโอเคตรงนี้มีตารางราคานะครับแล้วก็รถลงเปจะออกทุกๆ10นาทีอย่าลืมนะครับรอบสุดท้ายก่อน 5:00 น.เฮ้ยตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเข้าคิวคิวยาวเลยกำลังนั่งรอรถแล้วนะครับผมจะได้เป็นคนแรกของรอบต่อไประหว่างที่ผมกำลังรอขึ้นรถเมล์นะครับผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมลืมสิ่งที่สำคัญไปเลยครับนั่นก็คือผมยังไปไม่ถึงวัดฮงจีเลยผมยังไม่เห็นพระพุทธรูปแกะสลักบนภูเขาและผมก็ยังไปไม่ถึงผาส่องนรกเลยครับและนั่นคือที่มานะครับทำให้ผมต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสำเร็จภารกิจนี้ให้ได้はい、お待たせしました。発車いたします。本日はご乗車いただきありがとうございます。走行中、窓から手垢を、カメラ、携帯電話など出さないようお願いいたします。ターミナルまで約4分で参ります。進みながら右手向こう側、ひときわ高い山頂の広いお山は、千葉県三名山のうちの加納山で、高さ353メートル、マザー牧場のあるところでございます。加納山より左寄り、お山の上に白く灯台のように立って見えますのが東京湾観覧で、高さ56メートルでございます。さらに左寄り、海の中に細く突き出て見えますのが富士見岬で、長さ約4キロ、幅の狭いところでは、わずか4メートル足らずでございます。そこまでは左手、海の中に突き出て見えますのが、手前が富士見岬、裏側に見えますのが道後島でございます。お天気に恵まれますと、かっこいい。どうぞ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 。どโอเคจะจำไว้เลยนะครับว่าตรงนี้เป็นที่ขึ้นโรปเวย์
เคผมควรมาตรงนี้ก่อนจะได้ไม่เหนื่อยเท่าวันนี้ดูจากแผนที่นะครับฮามาคณะยะเอกิไปทางนี้ครับโอเคระหว่างที่เดินทางจากสถานีโลเวไปสถานีฮามาคณะยะนะครับก็ชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวโตเกียวไปด้วยนะครับสวยเพลินเลยครับเกือบหลงอีกแล้วผมเดินเลยซอยดีนะผมเช็คแผนที่ก่อนผมเริ่มเข้าใจละข้างหน้าเป็นสถานี JR โอเคเลี้ยวขวาไปงั้นผมต้องเดินเลยไปนิดนึงถึงจะเจอทางขึ้นโลเวผมขึ้นเขาซะก่อนก็ดีได้รสชาติดีครับเหนื่อยแต่มันถึงสถานีรถไฟแล้วได้เวลาเดินทางกลับบ้านโอเคผมจะไปชิบะโตเกียวแพลตฟอร์มหนึ่งสินะไม่มีใครข้ามมารอรถไฟกับผมเลยเอ๊ะหรือมันอีกนานกว่ารถไฟจะออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนั่งพักตรงบ้านพักข้างหน้านี่ก็ได้ต้องไปแพลตฟอร์ม1ชิบะโตเกียวด้านขวามืออย่าขึ้นผิดนะผ่านไปเรียบร้อยกับถึงนี้สรุปดีนะครับมันดีตอนนี้รอรถไฟกลับบ้านถ้าชอบการเดินทางแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ